รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับผมนะครับเมาลนัชชาและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับชุดติวสอบเอ็นกสนมปลายเป็นชุดพิเศษเพื่อการเรียนรู้วิธีใหม่สำหรับพี่น้องชาวกศนโดยเฉพาะเลยนะครับอยู่บ้านดูแลตัวเองและคนในบ้านปลอดภัยพร้อมกับรับความรู้กันด้วยนะครับโดยวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์กอฟวรทนอนันตวงศ์ที่จะมาติวเข้ม ในวิชาภาษาไทยนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกศนให้พี่ๆน้องๆได้เตรียมพร้อมสําหรับการสอบเอ็นเน็ตกันนะครับตอนนี้อาจารย์กอฟพร้อมแล้วเราไปติวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูกอฟนะครับในรายวิชาภาษาไทย หัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาทบทวนกันนะครับก็คือจะเป็นในรายวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน,นนั่นเองนะครับก็เหลืออีกระยะเวลาไม่นานเนี้ยนะครับนะักศึกษาทุกคนก็จะเข้าสอบแล้วนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปนะเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาสรุปเนื้อหาความรู้ในส่วนของ วิชาภาษาไทยทั้งหมดที่เราจะต้องทดสอบกันนะในส่วนของข้อสอบว่าเอ๊ะมันจะมีเนื้อหาในส่วนใดบ้างนะครับและที่นี้ข้อสอบเนี่ยนะข้อสอบก็จะมาเป็นในรูปแบบของข้อสอบปรนัยนะหรือเป็นข้อสอบที่เป็นกากบาทนั่แหละเลือกคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับจากตัวเลือกที่กำหนดมาให้นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาทบทวนกันสิว่าในทั้งหมดที่ เราได้เรียนกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเราได้จำเขาเรียกว่าอะไรเราจำเนื้อหาภาพรวมได้ไหมว่าเนื้อหามันมีทั้งหมดกี่บทถูกไหมครับแล้วในแต่ละบทเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรในแต่ละบทนะฮะมันมีเนื้อหาย่อยๆอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยครูก็จะมาสรุปนะสรุปเนื้อหาให้แบบสกัดเลยแหละเอามาแต่ว่าที่แบบว่าข้อสอบน่าจะออกตรงนั้นนะก็สรุปมาจาก หนังสือเรียนที่เราทุกคนใช้ศึกษาประกอบการเรียนกันมาทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยนะถ้าสมมติว่านักศึกษาทุกคนมีเอกสารแล้วใช่ไหมครับในเอกสารเนี่ยในหน้าที่2นะครับทุกคนลองดูในหน้าที่2พร้อมๆกันนะครับในหน้าที่2เนี่ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าในบทเรียนตรงนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับเขาแบ่งเนื้อหานะครับใน ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษานอกระบบเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่ทั้งหมดจำนวน7บทด้วยกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7บทถูกไหมครับ7บทเรามาดูบทที่1กันนะครับมันจะมีทั้งหมด7บททุกคนลองดูตามนะครับ1 2 3 4 5 6และ7นะครับมีทั้งหมด7บทนี้นะบทที่1 ก็จะเป็นในเนื้อหาของการฟังและการดูนะครบบทที่2คือบทที่ว่าด้วยการพูดบทที่3การอ่านบทที่4การเขียนนะ,ะถ้าเราดู4บท4บทแรกก่อน4บทแรกก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานในการสื่อสารสื่อสารในชีวิตประจําวันแหละนึกออกไหมครเพราะว่าเราเนี่ยใช้ภาษาไทยในการพูดเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้ จุดประสงค์ในการเรียนเนี่ยนะหลักสูตรเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะวัดจุดประสงค์ว่าผู้เรียนเนี่ยนะสามารถเข้าใจกระบวนการสื่อสารทุกททักษะได้ไหมคือปกติเราจะพูดว่าการสื่อสารเราจะมีการฟังการพูดการอ่านการเขียนถูกไหมครับนะแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดูเห็นไหมฮะเนี่ยมีการดูด้วยการดูก็หมายถึงการดูอะไรครับการดูสื่อต่าง ถูกปะโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยจุดที่ข้อสอบน่าจะนํามาออกข้อสอบก็อาจจะเป็นสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะสื่อโซเชียลต่างๆสื่อในลนักษณะที่เราเรียกว่าอะไรสื่อสังคมออนไลน์ถูกไหมครับเนี่อลักษณะนี้ก็คืออาจจะเน้นวิธีการดูอย่างมีวิจารณญาณว่าตัวตัว,ตวเ,เราทุกคนเนี่ยสามารถดูแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่า สิ่งเหล่านี้มันมีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการนําเสนอยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการฟังการดูอ่าการฟังก็ไม่ได้ยากนะครับการพูดนะการอ่านการเขียนอ่าแต่การเขียนอาจะาอาจะถ้าเราดูทั้งหมดในทั้งหมด4บทใช่ไหมครับเป็นทั้งหมด4บทบทที่ว่าด้วยการเขียนก็อาจจะเป็นบทที่ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมี เขาเรียกาอะไรยมันจะมีจุดที่มันลักษณะข้อบังคับในหลายๆอย่างใช่ไหมครับเรื่องการเขียนไม่ว่าจะเป็นลัก,ลกษณะของหลักวายากรกหรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราลองมาทวนกันด้วยนะครับบทที่5ว่าด้วยเรื่องของหลักการใช้ภาษาหลักการใช้ภาษาก็นี่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ไม่ได้ยากมากนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปในประเด็นที่เราคัดมาแล้วว่าเอ้ยประเด็นนี้แหละหน้าจออเจ้าข้อสอบ นะครับแล้วก็วรรณคดีและวรรณกรรมวรรณคดีและวรรณกรรมอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวสําหรับสําหรับบางคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านไงเพราะว่าเราแต่ละคนมีเขาเรียกว่าอะไรเรามีแนวทางในเรามีความชอบในแต่ละสิ่งที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมครับอันนี้ก็เข้าใจได้แต่สําหรับบางคนที่ชอบอ่านอ่าบางคนที่ชอบอ่านอ่านวรรณกรรมอ่านวรรณคดีอ่าน,น,รราน,น,านหนังสือต่างๆ นักเรีนยนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากมาถูกปะ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะอาจจะออกมาเรื่องทั่วๆไปหรืออาจจะออกในบทเรียนนั่นแหละนะและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายคือข้อที่7นะซึ่งข้อที่7ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นภาษากับการประกอบอาชีพนะฮะภาษาไทยกับการประกอบอาชีพเพราะว่าโอเคถ้าเราอยู่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถูกปะ่ะ เราก็ต้องสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทายอยู่แล้วทีนี้ในการสื่อสารเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพทุกๆอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นทำอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าถูกไหมคะหรือสมัยนี้บางคนผันตัวมาเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์ถูกไหมคะที่เราขายกันทางโซเชียลมีเดียขายทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมอ่ะ มันก็อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของทุกๆท่านนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในภาพรวมทั้งหมด7บทนี้นะมันเราจะบอกว่าทั้งหมด7บทอาดตีเป็นสลับอย่างน้อย5ใน7ที่สื่อสารกับที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการใช้ภาษาไทยหรือใดๆก็ตามมันเป็นเรื่องที่อยู่ รอบตัวเราทุกๆวันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจมันว่าเอ้ยนี่มันเกี่ยวข้องกับเราใกล้ชิดขนาดนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบทนำที่เกริ่นเอาไว้ให้ทุกๆคนได้รับรู้เอาไว้ด้วยทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทที่1ของเรากันนะบทที่1นนะครับบทที่1ของเราก็คือเป็นเรื่องของการฟังและการดูนั่นเอง นะครับอยู่ในหน้าที่3นะครับอยู่ในหน้าที่3านะในเอกสารอยู่ในหน้าที่3นะครับการฟังและการดูอันนี้เขาในหนังสือเรียนเขากรุปไว้อยู่ให้เขาจัดกลุ่มให้อยู่ในบทเดียวกันนะคะเรามาดูนิยามของหรือนิยามหรือความหมายก่อนนะครับการฟังคืออะไรอ่าถ้าทุกคนเห็นในเอกสารเราจะเขียนว่าการฟังเป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับสารทางหูการได้ยินเป็นการเริ่มต้นของการฟังการฟังเป็นกระบวนการทำงานของสมองอีกหลายขั้นตอนต่อเนื่องจากการได้ยินเป็นความสามารถที่จะได้รับรู้สิ่งที่ได้ยินตีความและจับใจความสิ่งที่รับรู้นั้นเข้าใจและจดจำไว้โอ้โหถ้าเกิดเรามานิยามอันนี้คือนนิยามที่อยู่ในหนังสือเรียน นะในหนังสือเรียนที่นักศึกษาทุกคนต้องใช้ประกอบการเรียนนะเนาะทีนี้ถ้าเกิดเรามาฟังนิยามเนี่ยเรามาทําความเข้าใจความหมายของการฟังมันค่อนข้างยากมากเลยถ้าเราสัพูดสั้นๆสั้นๆเลยนะการฟังคือการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่ได้ยินจบไม่ว่าเราจะได้ยินจากไหนถูกปะ่ะอาจอย่างในรูปประกอบเนี่ยที่หามาให้ทุกๆคนลองดูเล่นๆนะครับอาจจะมีการอ่ะอย่างสมมติอย่างคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้เขากำลังฟังอะไรถ้าเราดูเนี่ย ฟังเพลงถูกป่ะอย่างทุกวันนี้ทุกคนก็ฟังเพลงทุกคนก็ฟังในในโทรศัพท์ใส่ใส่อะไรหูฟังใช่ป่ะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังก็ได้ฟังแบบนี้เลยดีกว่าโอ้โหไม่ต้องไปนั่งเอาอะไรไปใส่ไว้ในหูใช่ไหมเออเพราะว่าเราจะได้แบบฟังแบบนี้ไปเลยนะได้ยินชัดๆไปเลยใช่ไหมบางคนอาจจะฟังอะไรฟังคนคุยกันนะหรือเราอาจจะฟังข่าวในทีวี ถูกป่ะนาฟังข่าวในทีวีหรือว่าเอาง่ายๆเลยเหมือนนักศึกษาตอนนี้ทุกคนกําลังชมรายการติวเข้มเติมเต,ต,ต็มความรู้อยู่เราก็ถือว่าอันนี้คือเราทั้งฟังและดูใช่ป่ะหนึ่งเราต้องใช้ทักษะการดูด้วยแล้วก็เราก็ใช้ทักษะการฟังด้วยถูกป่ะแต่ทีนี้เนี่ยการฟังมันก็มันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์ว่าเราฟังไปเพื่ออะไระๆๆบ้างการฟังเพื่อรัๆๆบความรู้ฟังเพื่อจะลงใจถูกไหมคะ นะมันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์ถูกไหมครับนะอันนี้คือลักษณะของการฟังทีนี้เรามาดูความสําคัญเขาบอกว่าความสําคัญของการฟังนะครับความสําคัญของการฟัง 1. ช่วยให้เกิดความรู้อ่ะเรามาเน้นจุดเด่นๆ 1. น,นะฮะหช่วยให้เกิดความรู้สติปัญญานะช่วยให้เกิดความรู้สติปัญญานะ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆเช่นการฟังอภิปรายการฟังอภิปรายแปลว่าอะไรอภิปรายแปลว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนครับนะอภิปรายคือการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับอภิปรายคือการแลกเปลี่ยนความเห็นนี่นะการฟังบรรยายนะเนี่ยฟังบรรยายคือเราไปฟังใครพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะนั่นคือการฟังเพื่อให้เกิดความรู้คือจากเดิมอ่ะฟังง่ายๆคือจากเดิมนะถ้าจากเดิมคุณไม่รู้เรื่องอะไรถูกป่ะแล้วคุณไปนั่งฟังแล้วคุณก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือการฟังเพื่อเกิดความรู้หรือสติปัญญานะอันที่หนึ่งสองเพื่อความบันเทิงพวกความบันเทิงนี่เราไปดูอะไรเรื่องที่มันสนุกสนานบทเพลงต่างๆที่ทําให้เกิดความผ่อนคลายจากความเครียดออสมมุติ โอ้โหช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติเนาะร้านอาหารต่างๆปิดหมดถูกไหมครับปิดหมดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสถานการณ์ปกติสมมติเป็นสถานการณ์ปกติเราอจะไปนั่งร้านอาหารที่เขามีาลักษณะแบบดนตรีสดถูกปะ่ะมีนักดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็นั่งทานอาหารพร้อมกับฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยฮะการฟังแบบนั้นเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงถูกปะ่ะเพื่อความบันเทิงคือ แบบถ,ถ้าเป็นภาษาเป็นภาษาพูดง่ายก็เหมือนแบบชิวๆเออเป็นนั่งแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับนะหรือเราจะไปฟังใครเขาแบบว่าพูดตลกพูดคุยกันตลกขำๆาขำขันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นความบันเทิงนะครับข้อที่สามจันลงใจคำนี้ดอกจันให้หน่อยคำนี้เป็นคำศัพท์ที่อาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นจันลงใจนะครับ คำว่าจันลงใจแปลว่าอะไรทราบไหมครับนะคำว่าจันลงใจหมายถึงเรื่องที่ฟังแล้วสบายใจย้ําฟังแล้วสบายใจลดความเครียดนะฟังแล้วย้าฟังแล้วต้องไม่เครียดเรื่องที่ฟังแล้วสบายใจนะยกระดับจิตใจก็ดยกระดับ จิตใจนี่ฟังแล้วต้องสบายใจฟังแล้วห้ามเครียดห้ามกังวลน,นะครับอันนั้นคือคำว่าจะลงใจนะเช่นฟังกวีนิพนธ์ฟังพระธรรม,มเทศนาเอาฟังธรรมอ่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฟังธรรมแล้วแบบโอบบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆถูกปะเพราะว่าเหมือนกับเราจะบอกว่าจะลงใจอ่ะ ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งฟังฟังธรรมแล้วต้องจันลงทุกคนถูกปหเพราะว่าเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเราอาจจะมีความชอบในสิ่งต่างๆที่แตกต,ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็แล้วแต่แต่แตละคนแต่อันนี้เราพูดถึงตามทฤษฎีถูกไหมครับนะบางคนอาจจะฟังยกตัวอย่าง,างบางคนที่เอ,อ่อทุกคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าไลฟ์โค้ชถูกป่มคนที่เขาคอยแนะนําเส้นทางการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนอาจจะฟังแล้วแบบ ไร้สาระมากเลยถูกปะบางคนบ,บางคนอาจจะฟังแล้วแบบอินจังเลยอะเหมือนคนนี้พูดดีจังเลยอะถูกปะอ่าบางคนอาจจะคลอยตามแต่บางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกต่อตาอ้านเงยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าการฟังทักษะการฟังแต่ละคนเนี่ยมันเกิดผลสมัมฤทธิ์ที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเรามีความเชื่อหรือ,รอปัจจัยภายในที่แตกต่างกันไงถูกาแต่นี้เราพูดถึงตามทฤษฎีเราก็ต้องว่าไปตามทฤษฎีกันก่อนเนาะอะข้อที่สี่ เป็นการฟังที่การฟังเราจะช่วยเสริมโลกกระนัดของผู้ฟังให้กว้างขึ้นอันนี้ก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปฟังในเรื่องต่างๆที่เราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนถูกปะก็จะเหมือนเปิดโลกให้เรากว้างขึนนะข้อที่5การฟังมีความสําคัญในการพัฒนาตน,เอ,อน,นาตเองอ่ะนนี้สําคัญพัฒนาตนเองอ่ะแน่ๆและสังคมเรื่องที่ฟังเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง และเป็นพื้นฐานนําไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปก็หมายความว่ายัางไงอ่ะถ้าสมมติว่าเราฟังเรื่องในเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเราเอามันใช้ประโยชน์กับตัวเราได้ถูกปะ่ะเราก็สามารถนําสิ่งที่เราฟังไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนพ้องเราหน่วยงานของเราองค์กรของเราหมู่บ้านของเราอะไรแบบนี้ค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆถูกปะ่ะมันก็เริ่มจากตัวเองเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้ นี่คือความสำคัญของการฟังนะเน้นเบอร์3เน้นจันลงใจจันลงใจหมายถึงฟังแล้วสบายใจนะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างในด้านล่างนะว่าเอ๊ะมันมีบทข้อความอะไรบ้างที่มันมันเป็นการจันลงใจนะมันก็มีหลากหลายชนิดเลยนะอ่ะกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองการฟังที่ดี นะการฟังที่ดีเป็นยังไงนะการฟังที่ดีเขาบอกเอ๊ะทำไมถึงฟังที่ดีแปลว่าอะไรนะหนึ่งฟังให้ตรงตามจุดบุ้งหมายเช่นเราฟังเพื่อความอะไรเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความรู้ฟังเราได้คติชีวิตไหมคติหมายถึงคติแปลว่าเรื่องราว คนะคติหมายถึงเรื่องราวหรือความจันลงใจเ,เราฟังแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อเราฟังแล้วเราเขาจะเราแยกแยะได้ไหมว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันต้องการให้เราอ่ะผู้ฟังเนี่ยไปในทิศท,ทางใดเพลิดเพลินไหมหรือได้ความรู้หรือได้คติชีวิตหรือได้ความจันลงนะฟังโดยมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจนะตอนที่เราไปฟังอะไรเราก็ต้อง นอนหลับพักผ่อนในเพียงพอเพราะาถ้าเกิดร่างกายเราไม่เต็มที่เราง่วงอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราง่วงอย่างเงี้ยค่ะเราฟังอะไรเราก็จะรัรบ,ร,บรับข้อความได้ไม่เต็มที่เพราะว่าร่างกายเราไม่พร้อมถูกไหมครับนะฟังเราต้องมีสมาธินะอ่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะรวบรวมข้อมูลไม่ได้นะถูกปะเราก็ฟังแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเหมือนหูทวนลมเหมือนฟังไปเรื่อยอ่ะ แต่เก็บข้อมูลไม่ได้เพราะว่าเราดังราหนึ่งร่างกายเราไม่พร้อมกับเราไม่มีสมาธิฟังด้วยความกระตือรือร้อนคืออยากฟังกระตือร้นคือเราอยากฟังไม่ใช่ว่าเราแบบไปฟังแบบเออให้มันจบจบไปถูกปะถ้าเราฟังแบบให้มันจบจบไปแสดงว่าเราไม่ได้อยากฟังจริงๆพอเราไม่ได้อยากฟังจริงๆมันทําให้เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บความรู้อะไรได้เลยนะ ฟังโดยไม่มีอคติเราจะต้องไม่มีอคตเิเราต้องวางใจเป็นกลางก่อนต่อให้เราชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามเราก็ฟังแบบเป็นกลางถูกปหเพอถ้าเรามีอคติเราก็จะยึดความเห็นฝ่ายเราเนี่ยเป็นหลกักเราก็จะมองทุกอย่างที่ตรงข้ามกับความคิดเราเป็นลบหรือมันผิดทั้งหมดถูกไหมฮะอันนั้นก็ไม่ดีนะครับทีนี้ถัดไปนี่ประเด็นนี้น่าสนใจ นี่ประเด็นน,นี้เขาบอกว่าการใช้วิจารณญาณในการฟังคำศัพท์คำเนี้นักศึกษาทุกคนคำเนี้ทุกคนน่าจะได้ยินบ่อยมากๆในชีวิตประจําวันคําว่าวิจารณญาณอ่าเรามาแยกคําศัพท์กันดีกว่านะวิจารณญาณเราแบ่งคําศัพท์ออกเป็น2องคำนะแบ่งเป็นสองคำคำที่1คือคําว่าวิจารณ์คำที่หนะนึ่งนะวิจารณ คำที่สองยานวิจารกับยานนะวิจารแปลว่าการคิดใครครวนนะคิดใครครวนโดยใช้เหตุผลอ่นนี้ไม่เอกตอกไปการคิดใครครวนโดยใช้เหตุผลคือวิจารคือคิดคิดโดยใช้เหตุผลด้วยยานคือปัญญาหรือความรู้นะครับ พอเรานำทั้งสองคำเนี่ยมาสมมาตกันอันนี้เขาเรียกว่าคำสมมาตรอ่าน,นี่ฟังฟังไว้เล่นๆนะพอเรานำคำทั้งสองคำมารวมกันมันจึงหมายถึงปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้นะเราต้องมีปัญญาก่อนเราต้องมีเขาเรียกอะไรปัญญาคือความรู้หรือความคิดที่จะพิจารณาว่าอันเนี้ยมันถูกไหมสมมติโอ้โหทุกวันนี้ถ้าทุกวันนี้ทุกๆ ท,ทุกท่านได้สังเกตในรายการโทรทัศน์ต่างๆทุกวันนี้ผลเราดูรายการอะไรก็ไม่รู้ฮะเหมือนมันจะมีโฆษณาขายของตลอดเห็นไหมทุกคนลองคิดลอ,ลองดูดิไม่ว่าจะเปิดช่องกอไก่ขอไข่ขอควายงองูอะไรเสร็จแล้วเปิดช่องต่างๆถูกไหมฮะเยอะมากแล้วบางทีก็เอาของมาขายแล้วก็ลดราคาดูแบบหูให้มันถูกแบบนี้แล้วเขาก็จะโฆษณาต่างๆถูกไหมแต่พอหลังๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นขาย อาหารเสริมหรือว่าเครื่องสําอางใดๆก็ตามเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะท้อยคําที่เขาใช้ประกอบการโฆษณาเนี่ยมันก็ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาหรือออยออก,ก่อนถูกปะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะผิดในฐานที่แบบโฆษณาเกินจริงถูกไหมคะเช่นแบบก่อนหน้านี้ก็อาจจะมี Product หรือสินค้าบางตัวที่บอกว่าเนี่ยกินแล้วจะช่วยลดหรือบรรเทาหรือรักษาอาการของผู้ป่วยโควิดอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้า ถ้ากินแล้วดีขนาดนั้นผู้ป่วยต่อวันคงไม่เป็นหมื่นหมื่นหมื่นต่อวันถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังหรือเราดูสินค้าหรือดูอะไรก็นามเราก็ต้องใช้วิจารณญาณคือเราต้องคิดก่อนว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแต่ถ้าคิดแล้วใช่ก็ก็กดสั่งเลยนะคะอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือวิจารณญาณน,นะความหมายของคําว่าวิจารณญาณน,นะทีนี้เขาเอาเรื่องคําว่าวิจารณญาณเนี่ยมาสอดคล้องกับ ทฤษฎีเรื่องการฟังห็นนะว่ามันจะมันจะเนื้อหามันจะเข้าสู่บทเรียแล้วนะการใช้วิจรารณญาณในการฟังสารแบบต่างๆ 1. สารที่ให้ความรู้นะหนสารที่ให้ความรู้บอกว่าอะไรฮะต้องตั้งใจฟังต้องจับประเด็นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นข่าวบทความหรือข้อความอื่นๆก็ตามสารที่ให้ความรู้ เช่นเอาง่ายๆเหมือนเราฟังข่าวทุกวันเนี้ทุกวันนี้คือทุกคนอาจจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือตื่นมาปุ๊บเฮ้ยต้องเปิดข่าวแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากฟังก็ตามข่าวบางข่าวมันก็จ,จะเคยเกิดความกังวลหรือว่าสลดหดหูอะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าแต่อย่างน้อยเราก็ต้องทราบความเคลื่อนไหวว่าเอ้สถานการณ์มันเป็นอย่างไรถูกปะเราก็อาจจะ โดยเฉพาะอ่ะอันนี้สำคัญมากทุกคนเคยได้ยินคำว่า fake news ถูกป่ะ fake news สือข่าวที่มันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเราต้องใช้วิจารณญาณก่อนว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรอไม่น่าใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะนะเราอาจจะต้องฟังเราอาจาต้องสืบคนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเนี่ยคือทฤษฎีที่เราเอามาใช้หลักวิจารณญาณในการฟังในการฟัง ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันจะมีข้อความบางอย่างที่มันมีการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงถูกมาเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครนําข้อมูลที่มันไม่จริงเนี่ยลงไปในระบบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความผิดได้อะไรเงี้ยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังและในการดูนะสสารที่โน้มนาวใจผู้ฟังอันนี้สําคัญมากเลย ถ้าโน้มหนาวใจเรายิ่งต้องใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะว่าอะไรครับคําว่าโน้มหนาวใจเช่นอะไรรู้ไหมครับโน้มหนาวใจเช่นการโฆษณาขายของอ่ะหนึ่งละนะการโฆษณาขายของนะอะไรอีกเออบางอย่างเช่นเวลามีการพูดเพื่อให้เราเข้าข้างฝ่ายเขาอย่างเงี้ยถูกป่ะเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเ,เราจะเชียร์เขาเนี่ย ไอ้เขาดีจริงๆอย่างที่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถึงถ้าเขาเป็นคนพูดเขาก็ต้องเชียร์ตัวเองว่าเขาเป็นฝ่ายดีถูกไหมคะแต่ว่าในการในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบข้อมูลถูกปะเราก็ต้องอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาฟังร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องพิจารณาใช้วิจารณญาณใช้เหตุผลใช้การไตรตรองของตัวเราเป็นที่ตั้งด้วยใช่ไหมคะข้อที่สามอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว สารที่จันโลงใจอูคำนี้เด่นมาเลยน่าอข้อ,อขสอบอะเนี่ยจันโลงเมื่อกี้เราคุยกันรอบหนึ่งเราบอกว่าจันโลงคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วมันทำให้เราสบายใจขึ้นจำได้ไหมคะยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นนะเช่นฟังอะไรบ้างฟังเพลงฟังบทประพันธ์ฟังบทละครทุกวันนี้คาว่าบทละครดูเก่าๆเนาะทุกคน นะน,นั่นในหนังสือเรียนยังเขียนอยู่นะแต่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ฟังบทละครแล้วเนอกว่าแต่ฟังเพลงอ่ะใช่ถูกปะ่ะต้องเป็นเพลงถูกปะ่ะแต่เพลงบางอย่างมันต,ต้องจันลงนะถ้าเป็นจันลงก็าจะแบบเป็นเพลงที่มันเอ่อร้องแบบช้าๆมากอาจจะช้าๆหน่อยอันนี้แล้วแต่แต่ถ้ามันเพลงที่มันปมันอาจจะอาจจะจันลงหรือเปล่าละนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะสุนทรพจน์ใช่ไหมคะ เมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดจินตนาการโอ้คำว่าเกิดจินตนาการคำว่าเกิดจินตนาการแปลว่าอะไรทราบไหมนะคำว่าเกิดจินตนาการแปลว่าเกิดภาพอะไรคำว่าเกิดจินตนาการหมถึงว่าเกิดภาพคล้อยตาม สิ่งที่ได้ฟังนะพอเราเกิดภาพคล้อยตามในสิ่งที่ได้ฟังเราก็ต้องใช้วิจารณญาณว่ามันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดถูกป่ะก่อนที่เราจะเชื่อเนี่ยมันเป็นไปได้เอ๊ะจริงหรือเปล่าถูกป่ะเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกๆคนทุกๆคนอาจจะอาจจะ เคยได้ยินได้ฟังอะไรแบ้วแต่ทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราผิดพลาดในเรื่องใดๆก็ตามเราก็ต้องมานั่งนึกย้อนกลับว่ามันเป็นเพราะว่าเราขาดวิจารณญาณไปบางส่วนไหมอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยซึ่งอาจจะยกเนี่ยเกิดจินตนานการเกิดความซาบซึง้งนี่อาจจะยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้นได้อ,อันนี้ นะครับนี่ตรงนี้นี่คือคําว่าจันลงใจนะเน้นจันลงใจกับโน้มน้าวใจไว้ก็ได้นะแต่ถ้าจะเน้นจริงๆก็น่าจะเน้นจันลงใจนะดูเยอะๆว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นไหนแนวไหนบ้างอะไรบ้างที่มันคือจันลงถูกไหมครับอะไรบ้างที่มันคะือจันลงนะเน้นจุดนั้นไปนะครับโอเคถัดไปหลัก การฟังเรื่องราวอย่างมีวิจรณญาณน,นะฟังให้มีวิจารณญาณฟังยังไงล่ะครับนะเราต้องกำหนดจุดมุ่งหมายนะว่าโดยการจับใจความนะขีดเส้นจับใจความวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์แปลว่าอะไรรู้ไหมครับวิเคราะห์แปลว่าเหมือนเราแยกแยะออกมา ว่าสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะเราก็ต้องจับใจความแล้วก็แยกแยะนะคะหรือฟังเพื่อวิจารณ์นะเราจะต้องทำยังไงอีกนะหลักการฟังอย่างมีเจตตั้งใจต้องตั้งใจต้องมีสมาธิในการฟังเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็อาจจะอือาจจะฟังแล้วแยกแยะไม่ได้ถูกไหมครับ มีมารยาทอันนี้ข้อ3ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะข้อที่5ใช้วิจารณญาณแล้วก็วิเคราะห์ออกมาสอนอันนี้เน้น,นอันนี้คือหลักการฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะเราต้องใช้วิจารณญาณใช้การวิเคราะห์เนี่ยอันเดียวกันคล้ายๆกันนะ6ก็ดก็ดูผ่านๆเพราะว่ามันอาจจะ อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้จําเป็นต้องจดบันทึกทุกอย่างทั้งหมดนะเพราะว่าในการฟังเราอาจจะอาจจะไม่ได้จดทั้งหมดก็ได้เราอาจจะจดเฉพาะประเด็นที่เราสนใจจริงๆใช่ไหมคะอันนั้นเราอาจจะต้องจดนะครับนะทีนี้เรามาจบเรื่องการฟังไปแล้วนะเน้นวิจารณญาณหน่ข้อเน้นไว้หน่อยหนึ่งน่าจะถามเหมือนกันเนาะนะในการฟังอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยนะ ถัดมาในการดูบ้างการดูนะหัวข้อที่2นะคะการดูการดูคืออะไรการดูคือการรับสารทางสายตาแนะ่นอนคงไม่ได้ใช้หูนะฮะนะ,ะนะใช้สายตานะการดูมักจะคู่กับการฟังใช่ฟังดูฟังจริงๆเราเคยได้ยินฟังพูดอ่านเขียนถูกปะ่ะแต่มันแต่บรรณนี้เขาเสริมคําว่าการดูเข้ามาเพราะว่า ถ้าเราไปฟังคำพูดอะไรก็ตามเราต้องดูประกอบด้วยนะดูนะนะหรือมองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เขาใช้ภาษาทางการเขาใช้ในเรื่องการสื่อสารเขาใช้คาว่าการดูนะคะการดูเป็นทักษะที่เกิดควบคู่กับการฟังและการอ่านเช่นการดูโทรทัศน์การดูข่าวสารถูกมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะถ้าเร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 าดูข่าวเราฟังนะักข่าวพูดเนี่ยอันนี้เราใช้การฟังแต่ถ้าเรา ภาพข่าวที่เขาเป็นเออสกร๊ปข่าวนั่นคือเราการมองภาพประกอบไม่จะเป็นอาจจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอต่างๆภาพวงจรปิดไงในหองกล้องวงจรปิดเราก็ต้องดูเพราะว่าในลักษณะของของวงจรปิดบางที่เขาอาจจะเป็นวงจรปิดที่เน้นในการรับภาพอย่างเดียวอาจจะไม่ได้มีการบันทึกเสียงก็ได้ถูกปะเราก็ต้องดูนะจุดมุ่งหมาย ของการดูเรื่องราวของสารต่างๆอันที่หนึ่งดูเพื่อความบันเทิงอันนี้ดูอะไรคะดูอะไรดูอูทุกวันนี้มาอ่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้นักศึกษาบางคนอาจจะดูอะไรดูดูซีรีส์เนาะอ่ะบางคนอาจจะพอมีเวลานะบางคนอาจจะไม่มีเวลาจะต้องทํางานเยอะๆอาจจะดูดูข่าวบ้างอ่ะดูข่าวอาจจะไม่ได้ดูข่าวจากทีวีก็ได้เราอาจจะดูข่าวจาก YouTube ในโทรศัพท์นั่นก็ถือว่าการดูเหมือนกัน ถูกป่ะนะแต่ถ้าเป็นเพื่อความบันเทิงอะเป็นดูแบบดูละครหรือดูดูข่าวบ,บันเทิงข่าวก็สิบข่าวซุบซิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าข่าวฆาตกรรมอันนี้ไม่น่าจะเป็นการไม่ได้จะเป็นความบันเทิงนะคะข่าวโควิดนี่ไม่น่าจะเป็นข่าวบันเทิงถูกไหมฮะนะเพื่อความบันเทิงต้องไปที่แบบสนุกสนานนะเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาอาจจะเป็นอะไรเด็กๆนักเรียนลูกๆห,หลานของท่านทั้งหลาย ใช่ป่ะที่ต้องแบบเรียนออนไลน์ถูกไหมคะนั่นเป็นการดูเพื่อการศึกษาเพื่อความจันลงใจนะฮะเพื่อความจันลงใจนะ,ค,ะคำว่าเพื่อความจันลงใจแปลว่าอะไรรู้ไหมคะเหมือนเราคุยกันไปแล้วเนาะประมาณรอบที่เท่าไหร่เหรอรอบที่หลายครั้งล้วฮะเพื่อความจันลงใจคือยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นจาได้ไหมจันลงใจมีอะไรบ้างสบายใจ ผ่อนคลายถูกไหมนี่อันนี้คือจันลงใจนะเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอันนี้ดูอะไรดีดูอะไรดีพัฒนาตนเองดูข่าวดูข่าวเกี่ยวกับยูตั้งอย่างเช่นเราอาจจะดูดูข่าวที่เขาไปพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ เก็บเกี่ยวหรือในการเพราะปลูกที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรหรือทางการอะไรก็ตามที่เราได้ดูแล้วเรานํามาพัฒนาชีวิตเราพัฒนาการค้ากิจการของที่บ้านเราได้อย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นการถือว่าเป็นการดูเป็นงานดูเพื่อพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะทีนี้อ่ะหลักการดูที่ดีก็มีหลายหลักการถูกไหมคะ นะกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเราดูไปเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้หรือเพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออย่างอื่นอันเนี้ยเอาจริงๆนะสำหรับสาหรับที่ครูอ่านในอ่านมาในคู่มือประกอบการเรียนทฤษฎีทุกคนเรามาแอบเรามาเล่ากันเล่นๆทฤษฎีมันก็คือทฤษฎีเราอาจจะดูผ่านๆแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงเราพูดเลยในการเรียนเรื่องการสื่อสารอะไรก็ตาม เราอาจจะอิงทฤษฎีส่วนหนึ่งแต่ทฤษฎีมันเป็นเพียงใน,ในบทเรียนเฉยๆมันอาจจะไม่ได้นํามาประยุกต์ในชีวิตประจําวันของเราได้รลายเปอร์เซนต์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการดูอะไรก็แล้วแต่คงไม่มีใครมานั่งกาหนดจุดมุ่งหมายหรอกว่าเราดูไปเพื่ออะไรแต่เราจะบอกว่าทุกอย่างมันมาจากความรู้สึกของเราเองคือถ้าเราดูสมมุตินะครับสมมุติถ้าเราดูเราดูข่าวข่าวนี้ยสมมุติข่าวข่าวนี้เขาพูดถึงอะไรนะ การการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำไปประยุกต์ในการรักษาในการบรรเทาความเจ็บป่วยจากโรคโควิดจากโรคไข้หวัดใดๆก็ตามพอเราดูถูกไหมครับพอเราดูปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์เราก็จะจัดเราก็จะต่อมันเองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแยกแยะเลยว่านี่คือคือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนึกออกใช่ไหมถ้าสมมติเราดูเรารู้สึกว่าเราฟัง นักแสดงท่านนี้สัมภาษณ์แล้วเราตลกมากอะ่ะเรารูสู๊คนนี้เขาพูดเราขำดิเราก็จะเราก็จะหวัวเราะเราก็จะยิ้มออกมาโดยที่ไม่ต้องไปนั่งบีคอถึงจุดปุุงหมายว่าฉันดูไปเพื่ออะไรนึกออกใช่ไหมนะแต่ว่าโอเคในหนังสือเนี่ยเขาเขียนมาเราก็ต้องดูผ่านๆไปเลือกรายการให้เหมาะสมมีใจเป็นกลางเอออันนี้สําคัญนะเนี่ยนะอ่ะทฤษฎีเขาก็บอกมีใจเป็นกลางเวลาเราไปดูหรือเราไปชมอะไรเราก็ ต่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ถ้าเราต้องเข้าไปชมจริงๆเราก็ต้องมีใจเป็นกลางแล้วก็อย่าไปวิจารณ์อะไรที่มันไม่เหมาะกับกราเทศะถูกไหมคะมีสมาธิมีวิจารณญาณในการดูเห็นไหมนี่วิจารณญาณมีในทุกทุกอย่างเลยมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสมคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างสมมติเราไปดูโชว์โชว์หนึ่ง ที่เขากำลังโชว์ถึงบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเราก็ควรจะแสดงกริยาแบบก็เฉยเฉไม่ใช่ว่าเขากำลังเขากาลังแสดงถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับความเศร้าแล้วคุณเป็นผู้ชมอ่ะแล้วคุณไปหัวเราะอย่างเงี้ยนักแสดงที่ยืนแสดงบนเวทีอ่ะเขาก็ขาดความมั่นใจหรือว่าแบบ องเขายังไม่ลงหรอนี่เขาเศร้าอยู่นะแล้วทาไมทาไมผู้ชมยังขำอยู่อะไรแบบนี้ถูกปะนี่คือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสมนะครับอ่าทีนี้เรามามาเรามาสรุปกันนิดนึงอันนี้ให้เลือกเลือกมาหนึ่งข้อเลือกคําตอบหนึ่งข้อสิอ่าเลือกคําตอบมาหนึ่งข้อมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวหนึ่งสองสามเนี่ยเลือกข้อไหนดีการฟัง การดูจะเกิดสัมฤทธิผลได้เกิดจากอะไรเป็นหลักสำคัญสัมฤทธิผลแปลว่าเกิดความสำเร็จในบรรดาทั้งหมด3ข้อข้อที่จะเป็นเกิดสัมฤทธิผลที่สุดนะผู้ส่งไม่นะเกี่ยวเพราะว่าจะเกิดสัมฤทธิผลมันต้องเป็นผู้รับสารถูกไหมคือตัวเราอะ ตัวผูดูหรือผู้ฟังใช่ไหมคะสถานที่ไม่น่าเกี่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะเกี่ยวและตรงที่สุดก็คือเบอร์หนึ่งมารายาททางสังคมมารายาทคือทุกอย่างเลยการราเทศะเธอ่าปฏิกิริยานะในการรับดูในการรับชมหรือในการฟังถูกไหมคะมีเลขอะมารายาทคือ ถ้าเราจะเกิดสำลิดผลถ้าเราฟังอยู่เราเป็นผู้ฟังถูกไหมเราก็ต้องเงียบถูกไหมเงียบไม่มีการพูดแทรกผู้พูด,พดเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยการดูก็เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารายาททางสังคมเป็นหลักบทถัดไปอขอแบบสรุปเลยนะให้ใน,ในในเข้าใจการพูดบทที่สองแล้วนะบทที่สองแล้วอยู่ใน เอกสารในหน้าที่5้าแล้วนะคะทุกคนนะการพูดทุกคนพูดทุกวันถูกไหมตื่นมาก็พูดแล้วถ้าเกิดเรามีการติดต่อสื่อสารกับอีกคนบางคนอาจจะพูดคนเดียวก็ได้เป็นไปได้พูดคนเดียวไม่ได้ไหมายความว่าเราสติไม่ดีนะบางทีเนาะจะเป็นการพูดแบบรำพึงรำพันกับตัวเองเป็นไปได้นะเป็นไปได้ทุกคนเคยเป็นไหมล่ะลองถามตัวเองดูเคยพูดกับเคยพูดคนเดียวไหมล่ะ นะแต่ไม่ได้พูดคนเดียวกลางท้องถนนหรอะอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้หมายถึงว่าพูดคนเดียวแบบตอนอาจจะเป็นการเตือนว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เป็นการคิดวนกับตัวเองแบบว่าการลืมหรืออะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นภาพของการพูดเห็นไหมเนี่ยพูดทักทายใช่ไหมอ่าองค์ประกอบของการพูดมีอะไรบ้างนะมีผู้พูด มีผู้ฟังหลักๆมีสองอันก่อนมีสารเพิ่มเข้ามาเราก็มีสื่อเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าคืออะไรนะอ่ะเรามาดูดิผู้ส่งผู้ส่งสารคือผู้พูดถูกไหมนะคะผู้ส่งสารคือผู้พูดส่วนผู้รับสารคือผู้ฟัง ผู้ส่งสารคือผู้พูดผู้ส่งสารส่งสารไปให้ผู้รับสารซึ่งเวลาเราส่งสารเราจะส่งสารเราต้องส่งโดยการผ่านเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าสื่อสื่อสม,มุติสม,มุตเอ่อ คุณ A โทรศัพท์หาเพื่อนชื่อคุณ B โทรศัพท์หาคุณ A คือผู้ส่งถูกปะคุณ B คือผู้รับสารสื่อคือโทรศัพท์เครื่องนั้นนั้น่ะคือสื่อใช้เครื่องไหนโทรล่ะ นั่นคือตัวสื่อถูกไหมคะส่วนสารสารคืออะไรสารคือข้อความที่เขาทั้งสองคนคุยกันนะถ้าเขาคุยกันโดยเขาโทรศัพท์หากันเขาคุยกันเขาอาจจะโทรผ่านกดเบอร์โทรหรือโทรผ่านไลน์หรือโทรผ่าน,าอานแอปพลิเคชันต่างๆถูกไหมข้อความที่เขาคุยกันคือสารหรือแต่ถ้าเขาพิมพ์หากันพิมพ์อาจจะ ส่งข้อความทางไลน์หรือทาง m essenger หรือทางข้อความทางช่องทางทุกทกทางนะคะอันนั้นคือสารคือตัวข้อความที่เขาพิมพ์ส่งหากันใช่ไหมคะที่เขาพิมพ์ส่งหากันแต่ถ้าคาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้อความนะเขาอาจจะเป็นการส่งในรูปแบบของอะไรสติ๊กเกอรอ์มีหลายแบบถูกไหมทุกวันนี้ตัวสารนะ่ะนะนอกจากเราจะบอกว่านอกจากตัว ข้อความแล้วอาจจะเป็นการส่งสารผ่านทางในรูปแบบของสติกเกอร์ส่งสารผ่านอะไรเดียรูปภาพต่างๆถูกปะ่ะภาพดอกไม้ภาพคนภาพวิวภาพอะไรแบบเนี้ยถูกไหมคะหรือบางทีนี่งานทุกคนเคยได้รับมาที่เป็นข้อความแบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธอย่างเงี้ยมาพร้อมกับดอกไม้สีต่างๆนั่นก็คือสารเหมือนกันถูกไหมคะนะนั่นคือทฤษฎีของการส่งสารทฤษฎีของการสื่อสารว่า ผู้ส่งส่งสารไปยังผู้รับสารนะทีนี้ถ้าเราจะวัดว่าการสื่อสารครั้งนั้นมันสมบูรณ์น่ะผู้รับผู้ส่งส่งไปหาผู้รับใช่ไหมผู้รับต้องมีปฏิกิริยาในการโต้อตอบว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วนะคือบางที่สมมติยกตัวอย่างถ้าเราส่งลายถูกไหมคะในส่งลายทุกวันนี้ทุกวนันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วเนะาะอาจจะคนส่วนใหญ่อาจะอาจะมี อาจจะมีบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะก็มันนั้นไม่ก็ไม่ว่ากันแต่อันนี้เรายกตัวอ,อย่างจากภาพรวมโดยทั่วไปนะครบนะฮะบางทีเราส่งไปเขาอาจจะกดอ่านโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีเขาอาจจะกดเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วมันขึ้นว่าอ่านแล้วอะ่ะถูกปะแต่อันนั้นเนี่ยปลายทางขึ้นว่าอ่านแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าบางทีเขาอาจจะ อาจจะคนอื่นมากดอ่านก็ได้นะคะพะฉั้นถ้าเป็นการสื่อสารที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ร้อมันก็ต้องทางผู้รับเนี่ยเขาก็ต้องส่งข้อความตอบกลับมาว่าอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้อะไรเงี้ยถูกปะ่ะอันนั้นน่นมันถึงจะเป็นการสื่อสารที่ที่สมบูรณ์นะคะตรงนั้นนะ,ะทีนี้อะเรามาพูดถึงในเรื่องเดี๋ยวเราจะจบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราขอพูดตรงนี้อีกประเด็นหนึง่ง นะคะสำหรับตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อในเรื่องถัดไปการพูดแสดงความเห็นอันนี้ใช้บ่อยมากๆนะทุกวันนี้มันมี2แบบถูกไหมคะการพูดที่เป็นข้อเท็จจริงกับการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นนะการพูดเพื่อแสดงข้อเท็จจริงก็คือเรื่องนั้นเป็นข้อเท็จจริงเลยนะเช่นขณะนี้เวลากี่โมงในขณะที่พูด ขณะนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีอันนี้คือตอนที่พูดอันนี้เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นนะแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคือความคิดเห็นนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงลอยอาจจะอาจจะไม่ใช่ความจริงนะอาจจะไม่ใช่ความจริงเป็นความข้อคิดเห็นเป็นจะบอกว่าอะไร เป็นความเห็นส่วนบุคคลของคนนั้นๆน,น,นะเป็นการพูดชี้แจงถึงข้อเท็จจริงหลักการเหตุผลแต่ข้อเท็จจริงในที่นี้อาจจะเป็นข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวที่เขาประสบอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มันเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นตเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงของออที่บุคคลน,นั้นๆเจอ ขาอาจจะเจอมาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มันเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะนะเรามาดูตัวอย่างกันนะเรามาดูตัวอย่างเช่นที่นี่ลมรื่นและมีลมพัดสบายดีจริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นถือว่าเป็นข้อคิดเห็นนะเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าบางคนนะฮะ บางคนอ่ะจะมาที่นั้นน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะรม่มรื่นเลยอ่ะมันร้อนอบอ้าวด้วยซ้ำน่ะเห็นไหมถ้าเกิดเรามีสองคนที่มีความเห็นต่างกันเนี่ยถูกไหมฮะมีความเห็นต่างกันเนี่ยนั่นแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงละไม่ใช่ข้อเท็จจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นข้อคิดเห็นแม่น้ำที่เห็นอยู่นี้แม่น้ำที่เห็นอยู่นี่เนี่ยไม่น่าจะถูกปะ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นข้อสันนิษฐานหรือเป็นการเดานะเป็นการคาดเดาคนไทยกับคนจีนเหมือนพี่น้องกันเหมือนอันนี้เป็นความคิดเป็นแค่เหมือนเป็นทัศนะของผู้พูดหรือความความคิดเห็นเราเรียกชื่อหนึ่งว่าทัศนะก็ได้นะคะ นเนี่ยอันเนี้ยในหัวข้อที่หนึ่งการพูดเพื่อแสดงความเห็นนะคะนัะกศาทุกคนอาจจะลองดูว่าลองแยกแยกให้เป็นว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงหรืออันใดเป็นการพูดแบบแสดงความเห็นนะครับอย่าลืมไปทบทวนในตอนที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยการฟังและการดูด้วยนะครับแล้วในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงการพูดในส่วนอื่นๆแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการอ่านต่อไป นะครับอย่าลืมทบทวนทบทวนเยอะๆยะนะครับจะได้ทำข้อสอบได้คะแนนสูงสูทุกๆคนแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ชุดติวสอบเอ็นเน็ตกศนอมปลายสำหรับใครที่ติดตามไม่ทันนะครับหรือว่าอยากดูแบบย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยที่ w w w etvthai tv นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตาม Facebook Page ของพวกเราด้วยนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับ ครั้งหน้าเราก็ยังอยู่กับอาจารย์กอฟในวิชาภาษาไทยเป็นพาร์ทที่2นะครับขอให้พี่ๆน้องๆชาวกศนอทุกคนนะครับสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับการพูดแสดงความเห็นต้องต้องค้ามกับการพูดแสดงข้อเท็จจริงถูกปะนะ่ะการพูดแสดงความเห็นคําว่าความเห็นหมายถึงว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้อันนั้นคือความเห็นถูกป่ะ Calma, nós